ครั้งบางทีเสมอเก่งไม่มีขับปิกอัพก็ไม่มีขี่เห็นแฟนคนอื่นได้ดีพี่นี้ยิ่งสงสารเธอแอบคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟนเราจะให้ทั้งคู่คอมเมนต์ฝ่ายตรงข้ามนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ดีอะค่ะก็ดีแต่ว่าเกลียดอย่างเดียวเกลียดอย่างเดียวจริงๆหน้าพี่เนี่ยแหละค่ะเป็นคนหน้าหล่อหล่อจนหน้าเกลียดหล่อหล่อจนหน้าเกลียดครับผมพี่แหน่ล่ะครับอยากคอมเมนต์อะไรน้องเก๋บ้างครับเล่นในขณะนี้ไม่ต้องมาไหว้ผมแล้วเพลงเมื่อกี้นี้แค่ขึ้นมาคำแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าหิวน้ำทำไมอะครับทำไมถึงหิวน้ำอะครับเสียงคือเสียงมันบาดกระเพาะไงบาดลึกเข้าไปขนาดใช่เสียงมันบาดกระเพาะมันลงไม่ตั้งแต่ลิ้นลำคอและลงไปยันกระเพาะเอาล่ะครับคณะกรรมการถึงเวลาสำคัญระหว่างบางปูใหม่กับเอเชียแฟมิลี่ใครจะเป็นฝ่ายชนะคณะกรรมการต้องตัดสินใจครับก็ได้เลยนะสำหรับของคิดนะแต่บังเอิญวันนี้ขออนุญาตให้พี่ชายที่น่ารักของดิฉันผู้ใหญ่แหนะค่ะนำไปหนึ่งเสียงครับผู้ใหญ่แหนะครับได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วเนาะอ่ะหนึ่งคะแนนนี้ให้ฝ่ายน้องเก๋บ้างครับความลำบากใจอยู่ที่ครูแคทคนเดียวแล้วนะครับผมคิดว่าลำบากใจจริงๆเพราะว่าดีกันไปคนละแบบจริงๆดีคนละแบบชื่นชมผู้ใหญ่แหน่นะคะปัจจุบันนี้คือเก่งขึ้นเยอะมีการพัฒนาการร้องเพลงละเอียดมากยิ่งขึ้นน้องเก๋เป็นคนที่ปรับตัวเร็วมากปรับตัวเร็วมากแล้ววันนี้พี่ยอมรับเลยว่ากินใจพี่นะวันนี้ให้น้องเก๋ค่ะเชียร์แฟมิลี่เป็นผู้ชนะในวันนี้ในที่สุดคุณเก๋เมียผู้ใหญ่บ้านจากทีมเอเชียแฟมิลี่เอาชนะผู้ใหญ่แหนะไปได้สามารถไปเลือกหีบใบสุดท้ายให้กับทีมไปเลือกหีบได้เลยครับของเราของเราของเราเอาหีบกับโอ้โหทีมเอเชียแฟมิลี่เลือกหีบเบอร์2ของตัวเองกลับไปทำให้หีบสีน้ำเงินของตัวเองอยู่ครบงานนี้ตัดสินกันที่หีบสีแดงเบอร์5แล้วถ้ามีเพียง1เหรียญทีมเอเชียแฟมิลี่ชนะทีมบางปูใหม่ไปเลยชนะแดนชนะแดนชนะแดนรุ่นเหยียบเดียวรู้เลยครับ1 2 3 4ทำให้วันนี้เอเชียแฟมิลี่คูณด้วย3บันเข้าไปรับไปเลย 36,000 บาทสัปดาห์หน้าจะเป็นทีมไหนเจอกับใครนะครับเตรียมลุ้นแต่รับรองว่าสนุกแน่ๆกับมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดหีบทองคำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับการแข่งขันในสัปดาห์นี้สนุกสนานจริงอะไรจริงจบลงไปด้วยความสุขส่งท้ายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าการแข่งขันสุดหายังรออยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทีมใหม่จะสนุกแค่ไหนห้ามพลาดฝั่งนู้นกัดฟันทำไมคะมีอะไรไหมคะมีอะไรไหมปลากระป๋องเขาไม่มากปลาซูชิอะค่ะซูชิเนี่ยหน้าปลากระป๋องค่ะ